คืนนี้ก็เป็นคืนที่เรารอบนรถไฟนะคะโอ้โหเนี่ยหนึ่งสองแบบเห็นแล้วเห็นมั้ยเห็นปะเนี่ยเลยปกติเวลาเราเดินทางไกลสมัยเนี้ยใครๆก็ใช้เครื่องบินกันหมดแล้วใช่ปะแต่วันเนี้ยโมจะไปขึ้นรถไฟแบบ First Class มาดูกันสิว่าการใช้เวลาเดินทางเกือบ10ชั่วโมงอยู่บนรถไฟจะให้ประสบการณ์ใหม่อะไรกับโมบ้างปิดม่านก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปอีสานกันเจ้าไปศรีสะเกษซึ่งวันนี้เราเลือกการเดินทางแบบ slow life เป็นการขึ้นรถไฟตอนกลางคืนค่ะแล้วเราก็จะขึ้นรถไฟขึ้นชั้นหนึ่งกันไปเลยเป็นห้องนอนเหมาห้องนอนกันเลยแล้วเราจะไปรีวิวให้ทุกคนดูว่าการขึ้นรถไฟแบบชั้นหนึ่งเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะเฮ้ยเท่มากว่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องของเรานะคะที่เรามาแล้วก็จะแบบเปิดเหมาได้เลยเฮ้ยคือมันเท่มากเลยอะเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นแบบนั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆข้างนี้มีน้ำให้ดื่มนี้น้ำตารถไฟด้วยนี้ชอบจังเลยมีอ่างล้างหน้าจิ๋วที่ห้องนอนด้วยเวลานอนจริงเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงสองชั้นที่เราอะสามารถดึงลงมาได้เลยประตูปิดกั้นความเป็น private สุดๆเออนี่ไงมีผังว่าเนี่ยเป็นห้องของเราและนี่คือห้องข้างๆใช่ปะต่อไปก็จะเป็นทางลงแล้วก็มีห้องน้ำก็คือเขาก็มาจะปูให้เป็นเตียงอ๋อมีเบาะรองด้วยอันนึงก่อนเพิ่มความนุ่มกลายเป็นเตียงนอนชอบอ่ะตอนนี้เราก็รีวิวห้องได้คร่าวๆละเอียดหมดแล้วว่าน้องก็มีเตียงมีคะมีคนถามมาว่าเวลาที่พี่โมไปเที่ยวค่ะพี่โมเอาอะไรใส่อยากดูไหมอยากดูผมก็อยากรู้มานานแล้วทำไมเอาไปเยอะจังมาดูนี่กระเป๋าเปิดมาก็จะเจอกับกระเป๋าเล็ก2ใบกระเป๋าใหญ่คือไม่พอเนี่ยดูกระเป๋าผมเนี่ยของทุกอย่างของผมเลยผู้ชายผู้หญิงอ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าประจำการเดินทางคือเก็บไว้อย่างนี้เลยไปเที่ยวก็คือไปหนีกลับมาก็คือไม่เอาของออกจากกระเป๋าเลยคือเก็บไว้เพราะว่าไม่ใช้เลยเอาไปเฉยๆไม่ใช่คือมันจะสะดวกมากเวลาแบบเดินทางอ๋อไม่ใส่อะไรอันนี้มีจะมีเป็นแว่นตาเครื่องมาร์กหน้า อันนี้เป็นเครื่องล้างหน้ายาสีฟันอันนี้แปรงสีฟันมีทั้งครีมกำจัดขนแล้วก็แว็กซ์กำจัดขนพกไปด้วยสำคัญมากนะเว้ยมันสูงความมั่นใจจริงๆอย่างเช่นแบบสมมติใส่แขนกุดอะไรเงี้ยแล้วใส่แล้วเอ้าเชี่ยกูลืมแว็กขนมาทำไงอ่ะก็ต้องเดินหนีบๆอย่างงี้ทั้งทีบอกไม่เวิร์กจริงเหรอต้องพกไว้แล้วขนเยอะๆอย่างผมนี่ใช้ได้เดี๋ยวรู้In this puzzle I use to call my life กินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็เดี๋ยวกำลังจะไปอาบน้ำกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องน้ำสำหรับรถไฟชั้นหนึ่งจะเป็นยังไงค่ะนี่นะคะก็คือการรีวิวห้องน้ำที่รถไฟแบบสั้นๆก็จะมีอ่างเล็กๆนี้มีกระดาษทิชชู่มีที่กดสบู่อันนี้มีปุ่มกดชักโครกนะคะสีเขียวๆมีกระดาษทิชชู่แล้วก็มีโถชักโครกนี่ก็ปุ่มเปิดปิดอะไรเงี้ยนี่คือห้องอาบน้ำนะชวบคือเข้ามาคือประตูแล้วก็ที่อาบสบู่เลวแชมพูต่างๆอันนี้ที่แขวนเสื้อนะคะเดี๋ยวขออาบน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันจ้าอุ๊ยเป็นยังไงบ้างอะผ่านการอาบน้ำที่ป่ามาแล้วการอาบที่นี่ก็ถือว่าชิลๆแต่มันจะมีบางโมเมนต์เว้ยที่แบบมันก็จะแบบสั่นๆนิดนึงอ่ะก็ต้องมีความทรงตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็
สิ่งที่ยากที่สุดคือการ manage ว่าจะอาบยังไงให้เสื้อผ้าไม่เปียกมันก็จะเป็นการอาบน้ำที่มันก็โอเคนะสดชื่นตอนนี้คือสดชื่นมากแว็กขนดีกว่าเพื่อนๆพวกอันนี้มาจาก Weed Wax Strip ของ Easy Gel Wax นี่แค่99บาทเองในซองมันก็จะมีที่แว็กให้6แผ่นแล้วก็แผ่นทำความสะอาดวิธีการทำก็ถูไว้อย่างนั้นนะครับก็คือถูให้ขี้ผึ้งเช้าเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องแว็กกันแล้วครับขี้ผึ้งมันมีความแบบว่าอุ่นขึ้นใช่ไหมคะขั้นตอนที่2แกะออกรู้เปล่าวีดเนี่ยคือมันกำจัดขนตั้งแต่แบบรากเลยนะกำจัดขนถึงรากเลยถ้าแบบขนสั้นแบบ 1.5 มม.ก็คือกำจัดได้เพราะว่าเขากำจัดขนตั้งแต่รากจริงๆในสูตรแว็กซ์อันนี้เนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนี่ใช่ก็จะมีความเป็นข้างในก็จะเป็นแว็กซ์ที่เป็นเนื้อเจลเหนียวเหนียวเจ็บแล้วใช่แล้วทีนี้เราก็ทาบโอ้โหพอเสร็จแล้วใช่ป่ะทาบเสร็จแล้วใช่ป่ะกัดเสื้อไว้ค่ะนี่คือทริคเฮ้ยไม่ต้องกัดเพราะอะไรสูตรนี้มันไม่เจ็บเจ็บน้อยกว่าสูตรอื่นเวลาแบบทำสูตรอื่นแล้วมันจะเจ็บกว่านี้ยี่ห้อนี้คือผิดนี่คือเจ็บน้อยสุดแล้วเห็นนะฮะนี่นะฮะง่ายมากเลยนะฮะแบบเสร็จเลยเสร็จแล้วเฮ้ยเห็นเมาเห็นปะเนียนเลยเฮ้ยขนน้อยแล้วดูเนี่ยให้เทียบดูขนเนี่ยไม่ใช่แต่แบบอันนี้อยู่ได้ประมาณ28วันนะคือขนไม่ขึ้นเลย28วันใช่ก็คือเกือบเดือนนึงอ่ะนี่ลอกแล้วก็ทาบถูแล้วแค่นี้นี่ไม่เจ็บเลยคนที่ไม่เคยใช้อ่ะควรจะเทสก่อนว่าแพ้หรือเปล่าวิธีเทสก็แบบไปลองดึงในแบบส่วนเล็กๆไงในบริเวณเล็กๆก่อนแล้วก็รอดูว่าแบบมีอาการแสบคันหรือว่าแดงไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่แสบคันหรือแดงก็คือรีบล้างออกแต่ส่วนมากก็ไม่แพ้นะอันนี้เป็นสูตรแบบสำหรับเซนซิทีฟสกินด้วยไงผิวบอบบางนี่เขาก็จะมีแผ่นทำความสะอาดให้ในกล่องนี้พอเสร็จแล้วก็เส้นร้อยเดี๋ยวเราลองทำอีกข้างนึงแล้วกันเนาะลองทำดูนะโอเคเดี๋ยวลองทำดูโอเคมาถือนี้นึงเอาถือหน่อยอุ้ยอุ้ยมันเหนียวอ่ะแล้วก็ทาเฮ้ยดูขนดีขนเยอะก็ทาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันเจ็บไม่เจ็บจริงอันนี้คุ้นจริงไม่เจ็บจริงเนี่ย1 2 3คือว่ะเฮ้ยค่ะไม่เจ็บจริงเจ็บปะไม่เจ็บมันแค่ตกใจเฉยๆทุกคนคะดูนี่ไม่เจ็บทุกคนคะทำไมอ่ะวิ่งเงียบอ่ะวิ่งขานี่เป็นแหว่งๆมันต้องทำให้หมดดีพี่นี่นะฮะทำกันอย่างรวดเร็วนะฮะว้าโอ้ยเจ็บป่ะบอกก่อนเจ็บป่ะมันไม่เจ็บแต่มันแบบอยู่ก็ดึงเลยไม่รู้สึกน้องเขาเสียนนะคะขาน้องเขาเนียนขนาดนี้คือแปลกมากเลยเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมจริงเหรอไม่เคยทำเลยดูดีเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงรถไฟคันนี้ก็ดีมากเหมือนกันเพราะว่าอะไรมือเลอะแล้วก็ล้างมือตรงนี้ได้เลยหรือว่าเราแวะแค่เขาแค่ข้างเดียวไหมแวะเนื้อไม่ได้ต้องสองข้างดิเฮ้ยดีว่ะโอเคป่ะไม่แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปถ่ายงานอ่ะแล้วดูดิไหนๆก็ไหนๆแล้วขอฝากมาในอ้อมอกอ้อมใจนะคะวีนะคะ Easy Gel Wax นะคะนี้สูตรสำหรับผิวบอบบางค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบแว็กซ์นะคะก็มีเป็นครีมด้วยค่ะ99บาทเท่านั้นเองครีมนี้ก็ใช้ง่ายนะใช่มั้ยทารอแล้วก็ใช้ตัวนี้เช็ดออกจบอะไรจะเลิศขนาดนี้หมายถึงวีดเหรอไม่กูเนี่ยอะไรจะขายเลิศขนาดนี้เก่งขนาดนี้ลูกค้ารักตายแล้วเนี่ยค่ะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะมาขึ้นรถไฟนะคะ1คนจะมีที่ชาร์จ2ที่ก็คือจะมีตรงนี้1อันแล้วก็อีกอันนึงเป็นที่ชาร์จ USB ถ้ามีใครมี devices หรือว่ามีอะไรเกินนี้ก็พกกันมานะคะบาลานซ์กันเอาดูนะจ๊ะมีความละครด้วยอ่ะมีความเปลี่ยนช่องได้ด้วยนะตึ้งละครช่อง3ก็มานะคะปิดก็ได้เยี่ยมเลิศทุกคน
อะไรทำไรทำไรทำไรถามมาได้พี่ไม่ทางเลือกผมอะไหนโชว์ของสิทำไรอยู่หวีดอีซี่แว็กนะฮะใช่หวีดอีซี่หวีดแว็กสติปแค่มือใหม่หัดขายไปอีกอีพี่จิวแว็กแหมเนียนทำเป็นขายเลยทำเป็นขายเลยดีเขาแอบทำมาเนี่ยแล้วดูไม่เท่ากันอ่ะก็กำลังจะนอนแล้วทุกคนคืนนี้ก็เป็นคืนที่เรานอนบนรถไฟนะคะ5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องตื่นประมาณสัก4:30เพื่อที่จะแต่งตัวเตรียมออกจากรถไฟตอน5:00คืนนี้เดี๋ยวไปนอนก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะถึงแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าการรถไฟตอนนี้คือแบบว่าตรงเวลาตรงเวลาเป๊ะแบบโมไม่คิดเลยนะว่าแบบว่าจะถึงตรงเวลาขนาดนี้แบบ unexpected มากตอนนี้ท้องฟ้ากำลังสีสวยเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะสรุปขอรีวิวรถไฟสั้นๆกับการเดินทางครั้งนี้ข้อที่1คือมันสบายมากมันแบบมีทุกอย่างแล้วอ่ะบนรถไฟข้อที่2คือรถไฟโคตรใหม่ไม่ใช่ขึ้นรถไฟแบบกลางๆอีกต่อไปแล้วมันเป็นรถไฟที่แบบสวยงามอ่ะถ่ายรูปเล่นได้อะไรสวยได้ข้อที่3คือมันรู้สึกเฟรชมากเอาจริงอันนี้คือแบบมาที่หัวลำโพงตอน20:00ใช่ปะแล้วก็นอนแค่นั้นแล้วเขาตื่นมาก็ถึงเลยแบบไม่ต้องมามีชั่วโมงเร่งรีบอะไรเงี้ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องเร่งรีบรักความสบาย slow life ตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากถ้ามีโอกาสคราวหน้าต้องนั่งรถไฟก็จะนั่งรถไฟอีกโดยแบบไม่ต้องแบบกังวลอะไรเลยแต่จะเชิญแบบเชิญจริงๆอ่ะลองมานั่งรถไฟดูเว้ยคือมันแบบมันเทพมากแล้วก็มันแฮปปี้มากค่ะหลังจากนี้ไปทำอะไรกันต่อดีก็รอติดตามแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะเอาจริงๆปะโมว่าขึ้นเครื่องบินอ่ะมันเร็วกว่าเยอะเลยเว้ยแต่ถ้าเราไม่รีบลองขึ้นรถไฟดูสิมันเป็นการเดินทางที่ทำให้เรารู้สึกพักผ่อนไปในตัวไม่เหนื่อยไม่รีบชิลมากๆเลยนะลองดูสักครั้งให้มันกลายเป็นความทรงจำใหม่ของเรา